ร่วมกับรถจักรยานยนต์ Honda Scoopia เราเพื่อนพ้องพลังมันอยู่ในมือเธอชิปเลตเตอรี่ป๊อปคนที่สองเรามาถอยของเรามาปล่อยจักรยาน LA เสนอลองฟันเราเพื่อนพ้องพลังมันอยู่ในมือเธอจงอย่ารังรอโอกาสคนที่สองเรามาถอยของเรามาปล่อยของเรามาปล่อยของลองฟันสวัสดีครับพบกับพื้นที่ประลองฝันของวัยมั่นวัยทีนกับไอคอนแต่สำนักไหนเนี่ยอันตัวข้ามีชื่อว่าหงเบ้งข้าเนี่ยนะเป็นผู้อย่างรู้ฟ้าอย่างรู้ดินข้าออกมาจากเกมไดนาสตี้อะไรอ่ะไม่เคยเล่นอ่ะของเธอละมาจากการ์ตูนเรื่องบลีชนั่นเองค่ะการ์ตูนชื่อว่าออริฮิเมะค่ะจริงๆแล้วนะครับเห็นเราสองคนแต่งตัวกันเป็นคอสเพลย์ญี่ปุ่นกันขนาดนี้เนี่ยเรามีต้นตำรับมาด้วยอันนี้เหรอเพิ่งกลับมาจากญี่ปุ่นเลยนะท่านครับโหปลาดิบนี่ยังติดตัวอยู่เลยนะคะนั่นก็คือน้องโฟกัสจากแฟนฉันนั่นเองค่ะทำอะไรญี่ปุ่นน้องโฟกัสก็สอบชิงทุนได้ค่ะไปเรียนมาปีนึงค่ะโอ้นี่ติดเข้ามาเยอะใช่ไหมเนี่ยก็นิดนึงค่ะก็ว่าไปมาก็ต้องอินกับเขานิดนึงค่ะใช่ไหมคะแหมเห็นชุดแบบนี้นะคะเดี๋ยวมาเจอวัยรุ่นไทยคอสเพลย์กันบ้างดีกว่าแม่แหมวันนี้เราจัดคอสเพลย์ไทยเตรียมไว้รออยู่แล้วนะครับค่ะแล้วเราไปพบกันเลยดีไหมคะกับช่วงแนะนำคนมีของฝันวันคอสเพลย์คนนี้ของคนแรกของเราเป็นอย่างไรบ้างครับสวัสดีค่ะพิมพ์นะคะหรือพรพิมลและนานาวงศ์ค่ะวันนี้นะคะพิมพ์ก็จะพาเพื่อนๆมาแนะนำให้รู้จักกับสิ่งที่เรียกว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการคอสเพลย์ของพิมพ์เลยค่ะไปดูกันเลยทีมก็คอสเป็นตัวนี้ค่ะหรือชื่อว่าอิซิฮาระยูโกะนะคะมาจากการ์ตูนเรื่อง XXX Holic ค่ะเป็นของผู้เขียนชื่อดังเลยชื่อว่าแคมป์ในเรื่องนี้นะคะอิซิฮาระยูโกะเนี่ยก็เป็นแม่มดแห่งมิติค่ะค่ะและตอนนี้นะคะทีมก็แต่งคอสเพลย์มาประมาณ2ปีนะคะก็จะมีชุดคอสเพลย์ประมาณ20ชุดค่ะและนี่นะคะก็เป็นตัวนึงของชุดคอสเพลย์ของทีมค่ะนี่เย้นะคะและชุดแรกเลยนี่ก็จะเป็นคาการมิเนรินนะคะเป็นโปรแกรมแปลงเสียงของวงโคลอยนะคะจากญี่ปุ่นค่ะเกมอีกเหมือนกันนะคะจะเป็นเกมของญี่ปุ่นนะคะเป็นเกมจีบสาวค่ะชื่อว่าเกมเปียแครอทนะคะอันนี้มาถึงนี้ก็จะเป็นการ์ตูนญี่ปุ่นนะคะซึ่งนางเอกของเรื่องเนี่ยก็จะเป็นนักเรียนธรรมดาแต่ว่าจะต้องล่าปีศาจนะคะเป็นเกมที่ผู้หญิงทุกคนแบบใฝ่ฝันแต่ว่าของไทยเนี่ยอาจจะไม่ค่อยรู้จักนิดนึงนะคะจะเป็นเกมที่เป็นเจ้าหญิงนะคะแต่อันนี้จะเป็นภาคที่เป็นชุดนักเรียนนิดนึงก็จะมีเสื้อตัวนายเสื้อคลุมแล้วก็อันนี้เป็นเสื้อตัวนอกพิมพ์ครับการแต่งคอสเพลย์เนี่ยมันให้อะไรกับเราบ้างคือหนูว่าได้สังคมใหม่ๆอะค่ะได้เพื่อนอะไรอย่างนี้ได้รู้จักคือได้รู้จักโลกกว้างมากขึ้นนะคะว่าเดี๋ยวนี้เขามีกิจกรรมกันอย่างนี้แล้วก็ประเทศไทยเนี่ยมีการเปิดกว้างอิสระเสรีมากขึ้นแล้วก็เด็กๆได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์คอสเพลย์พิมพ์นะครับพร้อมประลองฝันเต็มที่ครับสำหรับอีกคนนะครับไปดูซิว่าเป็นใครสวัสดีค่ะชื่อนักการสุภาพฐานุกุลค่ะชื่อเล่นฝ้ายค่ะเรียนอยู่ที่สถาบันเทคโนโลยีไทยญี่ปุ่นปี2แล้วเองค่ะบ้านแห่งคอสเพลย์มาค่ะนี่เป็นตู้เสื้อผ้าคอสเพลย์เลยค่ะค่ะอันนี้นะคะจะเป็นชุดไทพีชค่ะจากเกมแร็กนาร็อกค่ะสีแดงเลยค่ะนี่เลยค่ะชุดโชบิค่ะอันนี้ค่ะเป็นชุดสีชมพูเลยชุดนี้ก็เคยประกวดได้รางวัลมาเหมือนกันค่ะส่วนอันนี้ชุดปีตาเต้นค่ะสีฟ้าชุดนี้ก็ได้รางวัลมาเหมือนกันค่ะมีชุดมากมายขนาดนี้นี่เอาเงินมาจากไหนครับคุณแม่สนับสนุนเลยค่ะเดี๋ยวลูกไปปล่อยของในรายการแล้วครับอ๋อคุณแม่นะคะดีใจมากเลยที่น้องป้ายเนี่ยจะได้แต่งคอสเพลย์เพื่อจะไปสนุกสนานนะคะได้ถ่ายรูปได้โชว์ตัวเนี่ยสู้ๆนะคะกำลังใจจากคุณแม่ครับป้ายจะประลองฝันวันคอสเพลย์อย่างสนุกเลยครับปล่อยของประลองฝันก
ับวันคอสเพลย์ครับป้ายละเพลงใครจะปล่อยของได้เหนือชั้นกว่าใครมาสนุกกับแต่งคอสเพลย์ในช่วงหน้าเลยค่ะร่วมปล่อยของโดยรู้จริงรู้ใจเรื่องอะไรและบริการถ้าเป็นจักรยานต้อง LA Bicycle Shop กลับมาพบกับพวกเรา3คนจับไล่ค่ะจอที่จะไปพบกับคอสเพลย์สวยๆเนี่ยนะครับมาอัปเดตผู้โชคดีกันก่อนดีกว่าครับกับทิเกตเที่ยวจับๆรับ iPhone ค่ะชิคเกรดแจก iPhone 3G สัปดาห์ละเครื่องและ Honda Scoopy วันนี้ถึง28มีนาคมนี้ดูรายละเอียดที่ www.chiclet.co.th และนี่คือผู้โชคดีประจำสัปดาห์มันจอดเลยครับเพ่แค่เกียร์ชิคเกรดแค่เดียวก็ได้ iPhone แล้วไม่มีที่ไหนอีกแล้วครับนอกจากที่นี่ที่เดียวชิคเกรดเที่ยวจับๆรับ iPhone เย้กับฝ้ายแล้วก็พิมพ์เนี่ยนะครับต้องรอสักครู่ครับได้แล้วค่ะเดี๋ยวเราต้องไปตามหาไวมันกับรถจักรยานยนต์ Honda Scoopy ยืมไปไหนฮะรู้ครับโอ้แต่วันนี้น้องโชคดีนะครับโชคดีครับพี่น้องได้รับของรางวัลครับเท่เสื้อก็เท่เยี่ยมไปเลยครับพี่และตอนนี้ค่ะสาวสวยคลาสเซ่เมืองไทยก็พร้อมแล้วถ้าเกิดพร้อมแล้วแล้วก็ไปพบกับเธอทั้งคู่กันเลยดีกว่าครับน้องฝ้ายและพิมค่ะเก็บคะแนนกันมาเรียบร้อยแล้วถูกต้องค่ะและคะแนนที่ได้ก็เลยเดี๋ยวเพิ่งบอกคือใครเรายังไม่เห็นภาพสนุกเลยเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนไหมอ้าวเราไปเล่นที่ไหนเล่นยังไงอะคะก็นี่ไงครับใจเย็นๆสิครับเดี๋ยวจะพาไปดูกันฮะลองไปดูครับกับเกมแรกของเราที่มีชื่อเกมว่าพลังคอสเพลย์ดึงดูดใจมหาชนแล้วกันทั้งสองคนนี้จะทำได้ดีแค่ไหนครับกับคะแนนความนิยมของวัยรุ่นที่สยามสแควร์ไปเลยอะไรไปขยายครับพี่ค่ะตอนนี้ก็มีชุดอยู่ในใจ6ชุดค่ะค่ะชุดนี้นะคะเป็นไฮพีซจากเกมแร็กนาร็อกค่ะส่วนอันนี้นะคะเป็นชุดจากเรื่องบลัดเดอะลัสเซมไพค่ะชุดนี้ถ้าเกิดแต่งแล้วจะดูโหดๆถึกๆค่ะชุดนี้นะคะมาจากเกมปาญ่าชุดคูเป็นแนวกิโมโนค่ะถ้าเกิดแต่งแล้วจะดูญี่ปุ่นญี่ปุ่นค่ะแล้วเลือกอะไรครับเลือกชุดนี้นะคะเพราะว่าเป็นชุดที่ใส่แล้วดูโดดเด่นตอนนี้นะคะกำลังมาแรงในเกมปาญ่าเลยค่ะไปเลยพี่จะให้หนูไปทำอะไรแปลกๆป่ะคะที่สยามหรือได้เลือกแบบให้มันคล่องแคล่วนิดนึงแต่ชุดนี้ก็เด่นนะแบบสีทองอะไรเงี้ยอันนี้ได้รางวัลมาด้วยเดี๋ยวก็ค่ะต้องนิดนึงงั้นเอาชุดนี้ดีกว่าค่ะนี่เป็นชุดโปรดด้วยอ๋อทำไมอะทำไมเลือกชุดนี้อะเพราะว่าชุดนี้เนี่ยเป็นตุ๊กตาค่ะแล้วก็จะใส่วิกผมทองด้วยคือเราก็จะไปยืนเพื่อเป็นการดึงดูดใช่ไหมคะก็คนก็จะเห็นมาแล้วสีดำตะวันก็จะเด่นเอาละครับไปเล่นเกมแรกกันที่สยามสแควร์เลยครับเกมนี้ได้นี่ได้ไฮโซโดดที่หนึ่งครับห้ามขยับห้ามพูดโอ้โหจะดึงดูดคะแนนยังไงครับแบบนี้มองสายตาคนที่สนใจเราแล้วก็แบบเนี้ยประมาณนั้นมีเวลา15นาทีโจทย์แรกนะครับ15นาทีต้องยืนเฉยๆครับนี่ครับคนให้คะแนนคนแรกของวันนะฮะใส่สิให้ใครไปเลยนี่ทำไมพี่เลือกคนนี้ครับชอบเป็นความชอบส่วนตัวนะครับแป๊บแรกมาครับตื่นค่ะเด็กคงงงนะคะจากนั้นนี่คะแนนก็ตามมาเรื่อยๆครับ
้องเขาน่ารักดีครับชอบสีชมพูคือทำไมถึงเลือกใส่กันในคนนี้ว่าคนนี้เขาดูเชิญชวนเนี่ยค่ะแล้วก็หมด15นาทีครับ